สบายดีหลังน้อยเฮียนสั้นป .3 ที่นะฮักทุกคนสำหรับในมื้อนี้สาวคุณจะนำพาพวกหลานมาเฮียนวิชาคณิตศาสตร์เด้อสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของเฮาแมนเฮาเฮียนฮอดบทที่16ต่อเนาะเลขส่วนอยู่ในข้อที่3นอกสาวคุณจะพาพวกหลานมาที่รายการบวกและการลบเลขส่วนเด้อพวกหลานเด้อและอีในกิจกรรมข้อที่1เนาะน้ำหมักไม้อยู่ในกองมี3ชวน10ลิตรในตุกมี2ส่วน10ลิตรเนาะทั้งหมดมีจักลิตรเนาะพวกหลานเข้าใจคำว่าทั้งหมดบ่เนาะความหมายคำว่าทั้งหมดหมายถึงพวกหลานต้องเอามาโฮมเข้ากันหรือว่าเอามาบวกเข้ากันเด้อพวกหลานเด้อแล้วพวกหลานลองสังเกตเบิ่งเนาะอันนี้แม่นสาวผู้ได้นำเอารูปภาพมาให้พวกหลานเบิ่งนำเด้อพวกหลานเด้อซึ่งว่าแสดงถึงปริมาณน้ำเนาะปริมาณน้ำบักไม้ทั้งหมดเป็นบ่อันนี้แม่แสดงถึงปริมาณน้ำบักไม้ทั้งหลานเนาะซึ่งว่าเต็มนี้เนาะแมน1ลิตรแล้วพวกหลานฮู้บ่ว่า1ลิตรนี่เพิ่นแบ่งออกเป็นทั้งหมดจากส่วนพวกหลานมานับพร้อมกับสาวครูเลยเนาะ1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วน5ส่วน6ส่วน7ส่วน8ส่วน9ส่วนและ10ส่วนแสดงว่าอยู่ในกองนี่เนาะ1ลิตรเพิ่นแบ่งน้ำมักไม้ออกเป็นทั้งหมด10ส่วนเท่าๆกันทั้งหลานเนาะและอยู่ในกองนี้เนาะก็10ส่วนเท่ากันคือกันเนาะตัวนี้ก็คือกันตัวนี้ก็10ส่วนคือกันแล้วคำถามเนาะคำถามเพิ่นว่าตัวได้เป็นบอกอีกเนาะหมายถึงว่าจักเทื่อของ1ส่วน10เป็นบอพวกหลานจักเทื่อของ1ส่วน10หมายความว่าน้ําเนาะบอที่สาวผู้ขีดลายๆสีแดงนี่ไว้หมายถึงจําหมายถึงปริมาณของน้ําปริมาณของน้ําแม่นมีทั้งหมดจักเทื่อของ1ส่วน10นั่นเองทั้งหลานเนาะก่อนอื่นเบิดแม่นให้พวกหลานสังเกตเบิ่งก่อนเนาะสังเกตเบิ่งก่อนเนาะว่าน้ํามีทั้งหมดเท่าใดและพวกหลานก็ติดตามสาวครูพร้อมด้วยสาวครูสินําพาพวกหลานนับนําเนาะ1ส่วน2ส่วน3ส่วนเนาะปริมาณน้ําอยู่ในกองนี้เนาะแม่นมีทั้งหมด3ส่วนนั่นเองเนาะพวกหลานเนาะพวกหลานก็สามารถเขียนเลข3ใส่ในบล็อกนี้ได้เลยเด้อ3หมายถึง3เทื่อของ1ส่วน10เนาะ3เทื่อของ1ส่วน10และอยู่ในนี้คือกันเนาะเฮาก็สามารถมานับดูเนาะว่าน้ํามีทั้งหมดจักเทื่อ1เทื่อ2เทื่อเนาะน้ําอยู่ในกองนี้เนาะแม่นมีทั้งหมด2เทื่อนั่นเองค่ะจะเขียนเลข2ใส่เนาะหมายถึง2เทื่อของ1ส่วน10เนาะแล้วบัดนี้น้ำอยู่ในกองที่3นี่มีทั้งหมดเท่าใดเขาสามารถมีทั้งหมดเท่าใดเทื่อเนาะเขาสามารถเห็นเท่าใดพวกหลานเขาสามารถเอาปริมาณน้ำอยู่ในกองที่1และกองที่2โฮมเข้ากันหรือว่าบวกเข้ากันได้บ่ได้นะพวกหลานเนาะเขาสามารถเอา3เทื่อเนาะ3เทื่อนี่บวกกับ2เทื่อ3บวก2ออกเท่าใด3บวก2ออก5นะพวกหลานออก5เทื่อเนาะเขาก็สามารถเขียนเลข5ซะนี่เลยเนาะ5เทื่อของ1ส่วน10เนาะนี่หมายถึงน้ำอยู่ในกองที่3เนาะหมายความว่ากองที่1และกองที่2เอามาบวกเข้ากันจะออก5เทื่อ3เทื่อบวก2เทื่อแม่นออก5เทื่อ5เทื่อของ1ส่วน10นะพวกหลานเนาะแล้วเพิ่นจะเขียนเป็นเลขส่วนคือเท่าใดเนาะเพิ่นจะเขียนเลขส่วนก็คือ3ส่วน10 3หมายถึงหยัง3หมายถึงจํานวนหรือว่าปริมาณน้ำมี3เทื่อนั่นเองเนาะปริมาณน้ำมี3เทื่อเพิ่นจึงเขียนแทนด้วย3ส่วน10และ10หมายถึงอย่างพวกหลาน10หมายถึงน้ำอยู่ใน1ลิตรนี้มีทั้งหมด10ส่วนเท่ากันเพิ่นจึงเขียนได้ว่า3ส่วน10เนาะบวกให้เท่าใดนี่2ส่วน10 2นี่มาไปใส่2หมายถึงปริมาณน้ำมีทั้งหมดเท่าใด2เทื่อมันบ่10เด้หมายถึงอย่าง10ก็หมายถึงน้ำ1ลิตรเพิ่นแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่ากันเพิ่นจึงเขียนได้ว่า2ส่วน10นะพวกหลานเนาะเพิ่นให้เฮาบวกเลขส่วนไปบ่3ส่วน10บวกกับ2ส่วน10แม่นออกเท่าใดออกเท่าใดนี่พวกหลานสําหรับการบวกเลขส่วนเฮาสามารถบวกได้ดังนี้เด้อให้พวกหลานเอาจํานวนพูดเนาะ3นี่แม่นจํานวนพูด3และ2นี่แม่นจํานวนพูดนะพวกหลานเนาะให้พวกหลานเอาจํานวนพูดบวกเข้ากันเนาะแล้วพูดนี่เนาะพูดเป็นเลข10พูดมันอยู่เบื้องลุมจํานวนพูดมันอยู่เบื้องเทิงเนาะ
ให้พวกเราเอาจำนวนพูดบวกเข้ากันเนาะแล้วพูดเนาะพูดในเลขสิบเนี่ยให้หักสามไม่คือเก่าหรือว่าให้เขียนไม่คือเก่าลูกหลานเนาะสามบวกสองออกเท่าไหร่สามบวกสองออกออกเท่าไหร่เท่าไรมาออกห้าลูกหลานเนาะพวกหลานจะเขียนห้าแต่นี่เนาะห้าส่วนเท่าไหร่เราพูดได้บ้างไปแล้วว่าพูดไม่ให้หักสามไม่คือเก่าแสดงว่าส่วนนี่ต้องเป็นส่วนให้สิบคือเก่าลูกหลานเนาะหมายความว่าส่วนให้สิบหักสามพูดไม่คือเก่าให้บวกจำนวนพูดให้เอาจำนวนพูดก็คือเลข3และเลข2นี่บวกเข้ากันหรือว่าพ่วงเข้ากันจะแม่นออก5นะครับเนาะแล้วพูดแม่น10ให้หัก3คือเก่าแสดงว่า3ส่วน10บวกให้2ส่วน10เท่ากับ5ส่วน10นั่นเองนะครับเนาะ5ส่วน10หยัง5ส่วน10ลิตรนะครับ5ส่วน10ลิตรสำหรับกิจกรรมอยู่ในข้อที่1แม่นเรียนเบิดเพียงเท่านี้เนาะโตไปซาผู้จะพาผู้หลานไปคิดไรอยู่ในการลบเลขส่วนเนาะอยู่ในกิจกรรมที่2